าแล้วมันแพงแล้วค่ะทุกคนจงตายซะเถอะคุณป้านี่แน่และนี่คือหน้าตาของคุณป้านะคะที่เขาตายไปแล้วโอ้ยน่ากลัวมากโคตรหลอนเลยมันข้างมันข้างค่ะมันข้างเจ๊หนูขอโทษนะโอ้ my god โอ้ my god failสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะมีใครคิดถึงเกม The Sims 4บ้างไหมเอ่ยตัวเองนะคะก็ไม่ได้คอมมันเล่น The Sims 4เนี่ยคือแบบว่าเป็นปีๆเลยนะคะใครที่คิดถึง The Sims 4นะคะขอเสียงหน่อยแล้ววันนี้นะคะทุกคนค่ะปอจะมาเล่นเด็กปีศาจนะคะในเกม The Sims 4นะครับผมก็คือเกม The Baby in Yellow นะคะที่ปอเนี่ยเคยลงคลิปไปนะคะเราจะมาลองเล่นใน The Sims 4กันบ้างในแค่ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมเราจะมาแต่งตัวนะคะให้เหมือนกับในเกมเลยนะคะในเกมเนี่ยน้องเนี่ยจะหัวโล้นนะคะแล้วก็จะอ้วนๆหน่อยเนาะแล้วเราก็จะมาปรับให้เขาเนี่ยอ้วนขึ้นนะคะนี่เป็นไงโอ้ยโคตรอ้วนเลยแล้วก็จะมาเอาทรงผมออกนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยหัวโล้นนะคะทุกคนใช่ก็คือไม่มีผมเลยค่ะแล้วก็ตาน้องเนี่ยจะเป็นสีส้มนะคะที่ปอจำได้นะใช่ไหมจะเป็นดวงตาสีส้มแบบนี้เลยนะแล้วก็เราจะมาขยายตาค่ะให้มันแบบว่าโตๆนะคะเพราะว่าในเกมเนี่ยน้องตาโตแล้วก็น่ากลัวมากๆใช่ไหมนี่เบิ่งตาให้มันโตที่สุดเลยนะคะเอาจริงๆป้าคือในเกมอ่ะน้องอ่ะหน้าตาเหมือนเอเลี่ยนเลยนะและนี่นะคะคือเราก็สร้างเด็กมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือหน้าตาของเด็กปีศาจนะคะทุกคนเห็นแบบนี้นะคะบอกเลยว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีพลังที่โคตรน่ากลัวเลยนะไปค่ะทุกคนค่ะไปลุยกันเลยนะครับผมฮ่า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 ก็ในการเล่นนะคะเราจะใช้ม็อดนะคะคือเป็นม็อดที่ว่าเราเนี่ยสามารถใช้พลังได้นะคะหูยเป็นยังไงล่ะคะทุกคนว้าวไหมเอ่ยก็ต้องว้าวเลยค่ะมีหมู่บ้านมาใหม่ด้วยนะคะคือปอก็แบบว่าโอ้โหไม่ได้เข้ามาเล่นโคตรจะนานเลยนะแต่ว่าเราจะไปอยู่หมู่บ้านที่มันดูดีหน่อยแล้วกันนะอาจจะเป็นที่นี่เนาะไปค่ะว้าวนี่ไงมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วเด็กผีมาแล้วนะคะก็จะมาเป็นเด็กผีแล้วก็ไปไล่ป่วนคนกันนะคะเนี่ยหนูมาแล้วมามีก็คือในการเล่นนะคะเราต้องมีแม่หนึ่งคนนะคะถึงจะเล่นได้นะก็เลยเลือกคนนี้มานะคะเห็นไหมมามีไปไหนอะมามีหรือว่าเราจะลองแปลงร่างเลยดีไหมล่ะคะทุกคนไม่ค่ะเราต้องรอจังหวะดีๆก่อนนะคะนี่เป็นไงหลักป่ะต่อแตะต่อแตะคือหน้าตาแบบว่าโคตรร้ายอ่ะ yeah. เราจะเข้าบ้านกันนะคะโอ้โหคือแบบเป็นบ้านที่แบบไม่มีอะไรเลยหรอทีวีก็ไม่มีหรอคะคุณแม่ทำไมคุณแม่ไม่ยอมซื้อทีวีคะคุณแม่เนี่ยโอ้โหตังก็มีนะมีก็แย่แล้วค่ะคือตอนนี้นะคะครอบครัวของเราเนี่ยมีเงินอยู่ 2,000 กว่าบาทครอบครัวหนูเนี่ยเป็นครอบครัวที่ไม่มีตังค่ะมาแล้วเห็นแบบนี้น่ะนะหนูก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างน่าเอ็นดูเหมือนกันนะเนี่ยคือต้องบอกก่อนนะคะว่าเราเนี่ยจะฆ่าใครก็ได้ค่ะแต่ว่าเราต้องห้ามฆ่าคนในครอบครัวของเรานะคะทุกคนอันนี้คือจะเป็นเด็กผีที่เป็นเวอร์ชั่นคิดเป็นแล้วก็สำนึกเป็นนะคะเราจะมาจ้างใครดีล่ะนี่ไงจ้างพี่เลี้ยงเด็กค่ะคือแบบเหมือนในเกมเลยไงโอ๊ยโอ๊ยอุ๊ยเอาแล้วมันแพงแล้วค่ะทุกคนเด็กคนนี้มันกำลังแพงลิตรแล้วไม่นะไม่นะไม่นะเอาล่ะนางหนูน้อยเดี๋ยวแม่เนี่ยจะมาจ้างพี่เลี้ยงเด็กนะแม่คงเลี้ยงหนูไม่ไหวหรอกจ้ะในเมื่อแม่กำลังจ้างพี่เลี้ยงเด็กใช่ไหมล่ะงั้นก็ดีเลยค่ะทุกคนเราจะมารอพี่เลี้ยงเด็กกันนะคะว่าแต่เขาจะมาตอนไหนก็ไม่รู้นะคะเมื่อไหร่พี่เลี้ยงเด็กจะมาก็ไม่รู้อยากเล่นแล้วอยากเล่นแล้วจะไปไหนอะเด็กน้อยหนูจะมาอึค่ะคือปอ
คิดว่าว้ายไอเด็กปีศาจเฮ้ยนี่ไงมาแล้วนี่คือหน้าตาของพี่เลี้ยงเด็กของเรานะคะดูเหมือนกับว่าเขาเนี่ยกำลังเหนื่อยใจกับเราอ่ะ yeah. แค่นี้นะคุณป้าก็คือแบบบ่นเหรอคือเธอบ่นใช่ไหมเธอคงไม่อยากเห็นฉันเนี่ยแปลงร่างหรอกนะนางป้าคือแม่ฉันน่ะจ้างแกให้มันดูฉันแต่แกมันยืนบ่นฉันเนี่ยนะหึสภาพทำอะไรอ่ะโอ้โหมากินของของฉันด้วยเหรอเธอเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่นิสัยค่อนข้างแย่เลยนะคือเขามากินข้าวจากบ้านของเรานะคะแล้วก็ไม่ยอมจ่ายเงินด้วยนะนางป้านี่นี่ชุมว่าแกนะมันโอ้โหไอเด็กปีศาจกำลังคุยขยะอยู่ให้ตายเถอะแกนี่มันสมชื่อจริงๆเลยนะไอ้เด็กปีศาจคนนี้เนี่ยน้องกำลังพูดกับตัวเองค่ะเขาบอกอย่างนั้นนะคะมีคนมาหน้าบ้านเต็มเลยเหรออุ้ย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 มาแล้วเด็กปีศาจมาแล้วเรากำลังหาจังหวะในการฆ่าคนอยู่นะคะทุกคนฉันเนี่ยอยากจะใช้อำนาจมืดแล้วค่ะสวัสดีคุณป้าคุณลุงมาทำอะไรเหรออ๋อคือเขาเอาขนมมาให้นะคะไม่อยากกินขนมมาอยากกินเลือดอ่ะดูสิไม่เห็นน่ากินตรงไหนเลยอ่ะคุณป้าเอากลับไปเลยนะไม่อยากกินเลยอ่ะว่าแต่เราจะไปไหนคะโลกหนูจะไปไหนคะหนูเด็กปีศาจเอาละก็คือว่าเรากำลังพูดกับพี่เลี้ยงเด็กอยู่นะคะคือตั้งแต่เขามาที่นี่นะคะปอเนี่ยไม่เห็นเขาจะมาดูแลเราเลยนะคุณป้ากำลังวอนหนูใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวปอนะคะจะให้คุณแม่เนี่ยขึ้นนอนก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเราเนี่ยจะฆ่าคุณป้าแล้วค่ะไม่ไหวแล้ววิชามันกำลังพุ่งพ่านค่ะมันร้อนเหลือเกินนะคะอยากจะแปลงร่างแล้วนะเฮ้ยฉันน่ะนะมันหิวเลือดเหลือเกินมาคุณป้าบอกว่ากำลังเบื่อหน่ายค่ะนี่คุณป้าเบื่อหน่ายหนูหรอถ้างั้นก็จงตายซะเถอะคุณป้านี่แน่อื้ออื้อฮ่า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 อ้าวแล้วยังไงต่ออ่ะคือเรากลายเป็นเด็กที่ถือมีดไปแล้วนะคะแล้วก็คุณป้าเนี่ยเขาตายไปแล้วด้วยนะคะอุ๊ยยมทูตมาแล้วค่ะนี่คือแบบว่าเราเนี่ยจ้างพี่เลี้ยงเด็กมาเพื่อให้เขาเนี่ยเป็นเหยื่อเรานะคะบ๊ายบายจ้าคุณป้าเพราะว่าแกนะไม่เหมาะที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงเด็กของฉันยังไงล่ะจ๊ะบายบายจ้าอุ้ยดีน่ากลัวปะโคตรสยองเลยอะและนี่คือหน้าตาของคุณป้านะคะที่เขาตายไปแล้วโอ้ยน่ากลัวปะโคตรหลอนเลยหลอนจริงเอ้ยแต่ว่าตอนนี้นะคะทุกคนคือเราเนี่ยเลือดเต็มตัวโอ้ยโอ้โหดูดิมันเป็นเด็กอะไรก็ไม่รู้มันช่างน่ากลัวเหลือเกินอ่ะคือเราก็จะเอาอันนี้นะคะไว้ใต้สุดบ้านได้ไหมไม่ได้หรองั้นก็เอาไว้ที่หลังบ้านแล้วกันนะนี่เลยค่ะสุสานนะคะทุกคนฮะหยิบบอกนะว่าเราหายตัวได้อ่ะ yeah. ดูดิMy God เฮ้ยมันคลั่งค่ะมันคลั่งให้ตายเถอะฉันกำลังคลั่งค่ะคุณป้าจะไปไหนคะจะบอกว่าเราเนี่ยสามารถนะคะเสกให้บ้านเนี่ยไฟไหม้ได้ด้วยนะเฮ้ยเอ้ยเด็กคนนี้มันน่ากลัวสยองเลยอ่ะอันนี้คืออะไรหรอว้ายอะไรอ่ะเฮ้ยเป็นไงทุกคนนี่คือพลังของเด็กปีศาจนะคะสุดยอดอ่ะเฮ้ยมีคนมาเพิ่มว่ะเฮ้ยเจ๊หนูกำลังติดลมเลยอ่ะเจ๊มานี่หน่อยดิเจ๊หนูกำลังแบบก็หายเลือดเลยอ่ะเจ๊คือแบบเจ๊คิดผิดมากเลยค่ะที่มาบ้านหนูตอนนี้เนี่ยคือหนูกำลังคลั่งเลยอ่ะเจ๊
หนูกำลังคลั่งหนูกำลังคลั่งหนูกำลังคลั่งเลยค่ะเจ๊โอ้ยทุกคนเอาเด็กบักไหนเจ๊หนูขอโทษนะโอ้ my god โอ้ my god ชอบอ่ะมันชอบอ่ะดูดิคือแบบว่าเราเนี่ยฆ่าคนในขณะที่แม่ของเรานะคะกำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่ข้างบนน่ะเกนี่มันแบบเป็นเด็กชั่วจริงๆอะนะฮึตอนนี้น่ะนะฉันน่ะกลายเป็นเด็กที่แบบไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แล้วนะคะเพราะว่าเราเนี่ยคือเด็กชั่วนะคะเราคือเด็กปีศาจเฮ้ยเราฆ่าคนนะคะไปแล้วถึง2ศพเลยนะคะเพื่อนดูนี่สิไม่อยากเชื่อเลยว่าเราเพิ่งย้ายมาวันแรกนะแล้วคือแบบเราฆ่าคนได้ขนาดนี้หรอทำอะไรอ่ะหนูจะมาไว้อะไรเขาค่ะอะไรอ่ะเป็นไรอ่ะหัวเราะเอ้าแล้วก็ร้องไห้อารมณ์แปรปรวนเหรอเราอะเฮ้ยน่ากลัวมากทุกคนเด็กคนนี้มันน่ากลัวมากเลยอะแล้วคือบอกว่าอารมณ์แปรปรวนด้วยนะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้คือแบบเยอะอะโอ้ร้องไห้ทำไมคะหนูน้อยวิแม่ลงมาแล้วอ่ะตายแล้วตายแล้วตายแล้วแม่เธอลงมาแล้วด้วยแล้วคือเหมือนแม่เนี่ยจะต้องมาตามคอยเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้เด็กคนนี้นะคะก็คือต้องมาตามคอยแบบว่าเช็ดเลือดให้อ่ะอันนี้แม่จะไปไหนคะแม่โอ้ย my god แม่กำลังตกใจที่นี่แกฆ่าคนอีกแล้วหรออะไรอย่างงี้นะคะทุกคนไม่นะไม่นะลูกฉันมันคลั่งอีกแล้วค่ะฉันว่านะฉันควรจะอาบน้ำสักหน่อยอ่ะก็คือทำให้ตัวเราเนี่ยสะอาดนะคะไหนก็จะไปไหนคะเด็กน้อยนี่อาบน้ำค่ะอาบน้ำทิพย์ปะคิดดูดูนี่สะอาดแล้วว่าเป็นไงก็เป็นยังไงบ้างคะทุกคนคะสำหรับมาเล่นเด็กผีในเกม The Sims 4นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆแล้วก็น้องๆก็ชอบกันนะคะถ้าอยากให้ปอมาทำอะไรแบบนี้อีกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้ปอกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายโหดูดิโคตรเกเรเลยอะไอเด็กปีศาจเฮ้ยเหนื่อยใจดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน